SUV น้องใหม่จากฉางอันเปิดราคาแล้วในจีนเริ่มต้น 550,000 บาทวิ่งไกล510กิโลเมตรลุ้นเข้าไทยปีหน้าหากใครที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องจะทราบดีว่าเราได้รายงานเกี่ยวกับ D-POR S05 ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ไซส์คอมแพคมาหลายครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีแผนจะเข้าทำตลาดในประเทศไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคม2024ที่ผ่านมาในประเทศจีนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นถูกเปิดราคาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีทั้งรุ่นที่เป็น BEV รวมไปถึงรุ่นที่เป็น EREV กับค่าตัวเริ่มต้นที่ 119,900 ถึง 145,900 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 558,000 ถึง 680,000 บาทในรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% และ 139,900 ถึง 149,900 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6.5 ถึง 6.9 แสนบาทในรุ่นเพิ่มระยะทางหรือว่า EREV ที่สำคัญรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เตรียมจะเข้าทำตลาดในประเทศไทยช่วงต้นปีหน้าซึ่งก่อนจะเปิดตัวในไทยนั้นวันนี้เราจะพาไปชมกันก่อนว่า D-POR S05 คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างและหากเป็นการเข้าทำตลาดในไทยนั้นจะตอบโจทย์มากแค่ไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันสำหรับ D-POR S05 นั้นเป็นรถยนต์ในพิกัด Compact SUV มาพร้อมกับขนาดตัวถังที่เล็กกว่า D-POR S07 รวมไปถึงการดีไซน์ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมิติโดยรวมของรถนั้นมาพร้อมกับความยาวประมาณ 4.6 เมตรกว้าง 1.9 เมตรสูง 1.6 เมตรระยะทางล้อยาว 2.8 เมตรด้วยไซซิ่งของรถก็จะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงของ BYD Atto 3และ Neta X เป็นต้นสำหรับการออกแบบโดยรวมของรถนั้นมีความโค้งมนซึ่งแตกต่างจากรุ่น D-POR S07 ที่ทำตลาดก่อนหน้าโดยดีไซน์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบที่มีดีไซน์โค้งมนไฟหน้าแบบแยกส่วนโดยไฟเดย์ทาม running light นั้นจะถูกติดตั้งบริเวณคิ้วฝากระโปรงหน้ารถส่วนไฟ headlight นั้นจะติดตั้งตำแหน่งกันชนหน้าทั้งสองข้างมีการติดตั้งกล้องหน้าเพื่อรองรับการมองภาพ360องศารอบคันฟอนต์สปริตเตอร์ด้านหน้าเป็นสีดำตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นโครเมียมส่วนด้านข้างของรถนั้นมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด 18-20 นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยมือจับประตูนั้นเป็นแบบแนบไปกับตัวถังชายประตูด้านล่างนั้นตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำด้านช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นขณะที่ด้านท้ายของรถนั้นเป็นดีไซน์ลื่นไหลเช่นเดียวกันกับด้านหน้าติดตั้งเทลไลท์ที่พาดยาวตลอดแนวฝาท้ายเพิ่มความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังที่ติดตั้งจุดไฟเบรกดวงที่3รวมไปถึงกันชนท้ายสีดำที่ตัดด้วยดิฟฟิวเซอร์สีเมทัลเกรย์ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นกลางคอนโซลหน้ามาพร้อมกับหน้าจอกลางขนาด 15.6 นิ้วสำหรับสั่งงานตัวรถและควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์พวงมาลัยเป็นทรงวงรี3ก้านมัลติฟังก์ชันหลังพวงมาลัยนั้นจะเป็นหน้าจอ Head-up Display ขนาด 14 นิ้วเพื่อฉายข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้าช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สถานะของรถเช่นความเร็วระบบช่วยเหลือการขับขี่ป้ายจำกัดความเร็วเป็นต้นเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ละสายตาจากถนนโดยไม่จำเป็นส่วนตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นมีที่วางโทรศัพท์2ช่องโดย1ช่องนั้นจะเป็นแบบชาร์จไร้สายคัพโฮลเดอร์2ตำแหน่งพร้อมกับที่พักแขนที่เปิดออกเป็นช่องเก็บของได้ส่วนผู้โดยสารแถว2นั้นจะมาพร้อมกับเบาะนั่ง3ตำแหน่งมีช่องแอร์และพอร์ต USB มาให้ตำแหน่งที่นั่งตรงกลางนั้นสามารถปรับเป็นที่วางแขนพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำได้หลังคาของรถนั้นจะเป็นแบบกระจกพาโนรามิกขนาดใหญ่โดยภาพรวมแล้วสำหรับห้องโดยสารของ D-POR S05 เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดูเรียบง่ายซึ่งจะเน้นความกว้างขวางและการใช้งานเป็นหลักในเรื่องของคุ้มพลังขับเคลื่อนนั้นในรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดียว175กิโลวัตต์หรือประมาณ235แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่320นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 7.3 วินาทีความเร็วท็อปสปีดของรถอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ 56.12 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถพารถไปได้ไกลสูงสุด510กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนั้นตัวรถจะสามารถชาร์จไฟจาก 30-80% ในเวลาประมาณ15นาทีด้วยการรองรับการชาร์จไฟ DC ระดับ 3C
ส่วนในรุ่นที่เป็น EREV หรือว่า Extended Range Electric Vehicle นั้นมาพร้อมกับมอเตอร์เดียว160กิโลวัตต์หรือประมาณ215แรงม้าแรงบิดที่320นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นทำได้ใน 7.9 วินาทีความเร็วท็อปสปีดของรถอยู่ที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ 27.28 กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้200กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าล้วนและสามารถขับได้ไกลถึง 1,234 กิโลเมตรด้วยการปั่นไฟจากเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรและน้ำมันเต็มถังสำหรับราคาจำหน่ายของ Dpor S05 ในประเทศจีนนั้นแบ่งออกเป็น6รุ่นย่อยด้วยกันแบ่งเป็นรุ่น BEV 4รุ่นและรุ่นที่เป็น EREV อีก2รุ่นโดยความน่าสนใจของรุ่นที่เป็น BEV นั้นคือทั้ง4รุ่นมาพร้อมกับระยะทางการขับขี่เท่ากันที่510กิโลเมตรต่อการชาร์จทั้งหมดโดยในรุ่นเริ่มต้นนั้นมีราคาขายอยู่ที่ 119,900 หยวนหรือประมาณ 559,000 บาทขณะที่รุ่นท็อปสุดนั้นมีค่าตัวอยู่ที่ 145,900 หยวนหรือประมาณ 680,000 บาทส่วนรุ่นที่เป็น EREV นั้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 139,900 หยวนหรือประมาณ 653,000 บาทขณะที่รุ่นท็อปของรุ่น EREV นั้นอยู่ที่ 149,900 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 690,000 บาทในเรื่องของความน่าสนใจนั้นน่าจะอยู่ที่รุ่นที่เป็น EREV ซึ่งน่าจะเป็นขุมพลังที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่กว้างมากกว่าเนื่องจากสามารถวิ่งได้ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง200กิโลเมตรและการเดินทางไกลก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จมากนักแต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เนื่องจากว่าต้องดูแลทั้งระบบที่เป็นไฟฟ้าและเครื่องยนต์ด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าชังอันนั้นจะมีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้ในไทยเมื่อไรจะเป็นช่วงต้นปีหน้าอย่างที่เราคาดการหรือไม่เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ Dpor S05 คันนี้ด้วยขุมพลังแบบ EREV พอจะตอบโจทย์สำหรับสายเดินทางไกลได้หรือเปล่าจะช่วยลดความกังวลเรื่องสถานีชาร์จได้หรือไม่เมื่อเทียบกับรุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วน 100% คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ